พาคุณผู้ชมไปดูกรณีเกี่ยวเนื่องกับการพักรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรที่โรงพยาบาลตำรวจจนถึงขนาดนี้ก็เกือบ120วันก็ตีสักประมาณ4เดือนนะครับล่าสุดเรื่องนี้มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นครับเพราะว่าวันนี้ทางนายศรีสุวรรณจรรยาไปยื่นร้องขอให้ศาลปกครองเนี่ยทำการไต่สวนฉุกเฉินครับกรณีที่มองว่ากรมราชทัณฑ์และผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมีการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณนะครับไม่ต้องนอนคุกเลยแม้แต่คืนเดียวพร้อมกันนี้ชี้ว่าเรื่องนี้สังคมนั้นสามารถจับพิรุษได้ครับที่ศาลปกครองกลางนายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเดินทางมายื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อฟ้องร้องผู้เกี่ยวข้องกับประเด็นการพักรักษาตัวนอกเรือนจำโดยมิชอบของนายทักษิณชินวัตรโดยได้ยื่นฟ้องอธิบดีกรมราชทัณฑ์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์และนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจในฐานใช้อำนาจโดยมิชอบและละเลยต่อหน้าที่กรณีร่วมกันเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณได้สิทธิพิเศษไปนอนที่โรงพยาบาลตำรวจโดยเพิกเฉยต่อการบังคับใช้กฎกระทรวงและระเบียบต่างๆของกรมราชทัณฑ์รวมทั้งการออกระเบียบเอื้อให้ผู้ต้องขังออกไปถูกคุมขังที่บ้านได้ทั้งที่กฎกระทรวงนั้นไม่อนุญาตจึงมองว่านี่เป็นการใช้อำนาจเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้จึงได้ร้องขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินในเรื่องนี้ในการยื่นฟ้องวันนี้เนี่ยองค์การได้ขอให้ศาลได้ไต่สวนในการฉุกเฉินเพื่อผู้เราการบังคับตามคำสั่งทางปกครองนะครับเพื่อให้มีงานระงับการบังคับใช้ระเบียบอนุญาตให้ผู้ต้องขังไปถูกคุมขังยังที่บ้านหรือนอกสถานเรือนจำได้โดยนายศรีสุวรรณยังระบุว่าพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ปี2560ตามมาตรา55นั้นกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่ากรณีที่กรมราชทัณฑ์จะอนุญาตให้ผู้ต้องขังที่ป่วยไปรักษาตัวนอกเรือนจำได้จะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือเป็นโรคติดต่อเท่านั้นแต่มองว่ากรณีของนายทักษิณนั้นตามคำแถลงของกรมราชทัณฑ์และแพทย์ต่างๆไม่ได้เข้าเงื่อนไขเลยจึงเป็นข้อพิรุธที่สังคมนั้นจับพิรุธได้ซึ่งต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลเท่านั้นจึงจะเป็นที่ยุตินอกจากนั้นยังมีการออกระเบียบอนุญาตให้ผู้ต้องขังไปคุมขังนอกเรือนจำได้อีกโดยประกาศใช้เมื่อ7ธันวาคม2566ที่ผ่านมายิ่งตอกย้ำความพยายามในการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณไม่ต้องนอนคุกเลยสักวันเดียว